ก็มีชัยครับท่านมีเวลา15นาทีครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมสามารถแก้วมีชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่สาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้ง3ฉบับเนี่ยนะครับก็อยากจะยืนยันเจตนาและจุดยืนของกับผมและพรรคเพื่อไทยให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเราปรารถนาที่อยากจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับเหตุผลสำคัญท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ในฉบับปัจจุบันเป็นผลผลิตจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติของบ้านเมืองฉะนั้นบทบัญญัติบางส่วนในรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่จึงเคลือบแคลงไปด้วยอคตินะครับมีความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่ได้ยกร่างอยู่บนหลักการที่เป็นหลักนิติธรรมนิติรัฐและที่สำคัญครับท่านประธานครับสิ่งที่ยกร่างไว้หลายเรื่องเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคและจะนำไปสู่ความไม่ปรองดองสมานฉันท์ของพี่น้องในบ้านเมืองแต่เนื่องจากความพยายามที่จะทำทั้งฉบับซึ่งเราก็ได้ทำแล้วนะครับก็มีปัญหามีอุปสรรคจนกระทั่งวาระที่3ก็ยังไม่สามารถที่จะลงมติได้ก็คาอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้เพราะเหตุคำวินิจฉัยและข้อแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราต้องการเห็นบ้านเมืองสงบสุขไม่มีปัญหาต้องการจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าเพื่อจะนำไปสู่บรรยากาศแห่งความสามัคคีปรองดองพวกเราก็รอได้และก็จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญนั่นก็คือแก้เป็นรายมาตรานะครับขณะนี้เราได้มีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมาอยู่3ฉบับผมขออนุญาตไล่เรียงแต่ละฉบับเพื่อทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับฉบับแรกเนี่ยเราต้องการแก้ไขให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับฉบับที่2ต้องการแก้ไขมาตรา190ซึ่งพูดถึงเรื่องการไปทำสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆกับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเขียนซะให้ชัดเจนเขียนซะให้เขียนแล้วปฏิบัติได้อย่าให้มีปัญหาทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะไปเจรจาหรือไปแข่งขันกับต่างประเทศนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารก็หนักใจกับพี่น้องประชาชนก็เสียประโยชน์บ้านเมืองก็เสียประโยชน์ฉะนั้น190ก็มีการแก้ไขในคราวนี้ด้วยในร่างฉบับที่3ก็คือการแก้ในเรื่องของสิทธิประชาชนที่จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยผ่านกระบวนการอัยการสูงสุดและพูดถึงเรื่องการยกเลิกมาตรา237ที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมืองการเพิกถอนสิทธิของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคนะครับซึ่งผมขออนุญาตอภิปรายอธิบายเหตุผลทั้ง3ร่างดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเรื่องสมาชิกวุฒิสภาที่ควรจะมาจากการเลือกตั้งเรายึดหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานครับว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนเราเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่2475นะครับก็เขียนมาตลอดในรัฐธรรมนูญแต่เขียนต่างกันหน่อยครับรัฐธรรมนูญก่อน2540เนี่ยจะเขียนบอกอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยแต่รัฐธรรมนูญ2540เขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับก็เถียงกันมากในเรื่องมาจากกับเป็นของนะครับแต่ในที่สุดเราเห็นว่าเป็นของเนี่ยน่าจะชัดเจนว่าเป็นของประชาชนจริงๆเพราะถ้ามาจากประชาชนเนี่ยมาแล้วก็ผ่านไปอย่างที่เราเห็นนะครับล้มลุกคลุกคลานมาตลอด
ขนาดเป็นของยังมีคนมายื้อมาแย่งไปนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อหลักการประชาธิปไตยบอกว่าเป็นของประชาชนอำนาจการปกครองประเทศเป็นของประชาชนผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องยึดโยงผูกโยงยึดเหนี่ยวจากประชาชนเราได้ใช้ระบบการเลือกตั้งนะครับเป็นการผ่องถ่ายอำนาจจากประชาชนไปสู่ตัวแทนซึ่งคือผู้แทนราษฎรซึ่งคือสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาเราเคยใช้วิธีการแต่งตั้งเราเคยใช้วิธีสร้างเจตนาว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาสูงเป็นสภาพี่เลี้ยงมาตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยอ้างตลอดเวลาว่าเนื่องจากประชาชนเรายังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองประชาธิปไตยยังเรียนหนังสือกันน้อยยังรู้ไม่เท่าทันแต่วันนี้ท่านประธานครับเราเป็นประชาธิปไตยมา81ปีแล้วนะครับตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันผมเชื่อผมมั่นใจผมศรัทธาในพี่น้องประชาชนว่าเขาได้เรียนรู้เขาได้พัฒนาการความรู้ความคิดของเขาดีกว่าที่เราคาดไว้ฉะนั้นถึงเวลาเราควรจะคืนอำนาจให้เขาเป็นผู้ตัดสินว่านอกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามานั่งในรัฐสภาแห่งนี้แล้วสมาชิกวุฒิสภาก็ควรจะต้องให้เขาเป็นผู้ตัดสินเองผมเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ท่านประธานครับฉบับ2540เป็นฉบับแรกที่เราให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งอยากจะเล่าบรรยากาศสั้นๆให้ที่ประชุมได้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะชั้นยกร่างไม่ได้มีความคิดนะครับที่จะให้มาจากการเลือกตั้งมีบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามที่จะดิ้นรนเสนอให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาจากกลุ่มอาชีพต่างๆผมจำได้ว่าผมถามในที่ประชุมสภาร่างผมถามว่ากลุ่มอาชีพที่ท่านคิดจะตั้งขึ้นเนี่ยนะครับท่านอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มสตรีจะเป็นกลุ่มชาวไร่ชาวนากลุ่มโน่นกลุ่มนี่กลุ่มผู้ใช้แรงงานเอาอะไรมาวัดว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นจริงๆในสุดหาคำตอบไม่ได้เมื่อหาคำตอบไม่ได้ทางออกที่ดีที่สุดก็บอกว่าให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินนะครับเขาเห็นว่าผู้หญิงดีเขาจะเลือกเอาผู้หญิงมาจากทุกจังหวัดกันแล้วแต่เขาคนไหนเก่งเขามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะตัดสินของเขาเองจนในที่สุดเราก็ได้วุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2540ก็น่าเสียดายนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นใช้มา9ปีก็มีการปฏิวัติรัฐประหารยกเลิกไปกลับกลายมาใช้สมาชิกวุฒิสภา2แบบมาทั้งเลือกตั้งมาจากทั้งสรรหาหนักกว่าเดิมนะครับสรรหาปัจจุบันเนี่ยให้คน7คนที่เราเรียกว่าเทวดา7ตนนั่นน่ะเลือกเข้ามามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับฉะนั้นวันนี้เมื่อพวกเรามีโอกาสนะครับเราควรจะเรียกร้องเอาอำนาจอธิปไตยคืนให้กับประชาชนโดยการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานี่คือหัวใจสำคัญของการแก้ไขร่างแรกนะครับถามว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยให้มีจำนวนเท่าไหร่ก็บัญญัติไว้ว่าให้มี200คนแต่ละจังหวัดจะมีได้กี่คนก็เอาจำนวนประชากร60กว่าล้านตั้งหารด้วย200ครับเฉลี่ยกันไปว่าจังหวัดกขคงอจะมีสักกี่คนก็ตามสัดส่วนประชาชนและผมอยากทำความเข้าใจนะครับว่าเมื่อปี40เนี่ยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเราใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายผมเนี่ยนะครับมีสมาชิกวุฒิสภาได้4คนมีผู้สมัครกี่คนก็ช่างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์กาได้เบอร์เดียวแล้วเอาคะแนนมาเรียงกันนะครับใครได้คะแนนลำดับที่1 2 3 4ก็มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่มีทางที่พรรคการเมืองจะไปครอบงำใครได้ท่านไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าถ้าเราเลือกตั้งแล้วสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากตัวแทนของพรรคการเมืองเพราะวิธีการเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ได้ส่งกันเป็นทีมและให้กาเบอร์เดียวได้ทั้งทีมนะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อปี40จะใช้วิธีใ
วันแมนวันโหวต1คนกาได้เบอร์เดียวแล้วเอาคะแนนมาเรียงกันฉะนั้นโอกาสของพี่น้องประชาชนนะครับจากหลากหลายสาขาอาชีพก็จะมีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่ของเขานอกจากนั้นแล้วสาระสำคัญในร่างนี้อีกนะครับเมื่อมีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งจำนวน200คนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาจากประชาชนก็ไม่จำเป็นนะครับจะต้องไปกำหนดว่าต้องเป็นวาระเดียวแล้วให้หยุดถ้าเป็นติดต่อกันก็แล้วแต่ประชาชนถ้าประชาชนเขาเห็นว่าเหมาะสมดีเขาเลือกต่อก็เลือกเขาเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องนะครับเขาก็ไม่เลือกฉะนั้นไม่ควรจะไปจำกัดสิทธิ์ในการสมัครฉะนั้นก็ได้ยกเลิกไว้แล้วนะครับรายละเอียดอื่นๆคุณสมบัติอื่นๆซึ่งยังยกเอาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยใส่เข้าไว้เนี่ยก็อยู่ในชั้นแปรยติอาจจะต้องไปแก้ไขกันผมยกตัวอย่างหลายท่านพูดไปแล้วนะครับไอ้ที่บอกว่าห้ามบุพการีสามีภรรยาพ่อแม่ลูกอะไรก็แต่สมัครเป็นสสแล้วห้ามไปเป็นสวหรือเป็นสวก็ต้องห้ามเป็นสสพ้นจากตำแหน่งแล้วกี่ปีถึงจะมาลงสมัครได้ไอ้พวกนี้นะครับเป็นเงื่อนไขซึ่งไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเป็นการไปดูถูกพี่น้องประชาชนนะครับไปเขียนกฎหมายเพื่อบังคับให้เป็นโน่นเป็นนี่มันไม่ได้แล้วครับท่านประธานเขาจะเลือกผัวเลือกเมียมาเป็นเขาจะเลือกพ่อเลือกแม่เลือกลูกก็เรื่องของพี่น้องประชาชนหัวใจสำคัญอยู่ที่ประชาชนฉะนั้นเราต้องศรัทธาในประชาชนผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดนะครับท่านก็ไปหวาดระแวงไปกลัวโน่นกลัวนี่ท่านกำลังดูถูกประชาชนนะครับวันนี้ประชาชนเขามีโอกาสได้รับการเรียนรู้หลายต่อหลายเรื่องจากการทะเลาะเบาแว้งในบ้านเมืองวิกฤตที่เกิดขึ้นผมว่าในวิกฤตเหล่านี้ก็เป็นโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามทุกฝ่ายก็ให้ความรู้กับประชาชนแล้วในที่สุดความรู้นั้นนะครับมันยิ่งกว่าห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเขารู้จักตัดสินใจเขาแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและที่เราเป็นห่วงครับขณะนี้มีสว.สรรหาท่านยังคงเหลือวาระอยู่สว.เลือกตั้งท่านอาจจะหมดวาระ2มีนา57นะครับสว.สรรหาเนี่ยเราก็ให้ท่านได้อยู่ต่อจนสิ้นวาระท่านไม่เป็นไรครับช่วงรอยต่ออาจจะมีสว.เลือกตั้งมา200บวกกับสว.สรรหาที่ค้างอยู่มันจะเกิน200กว่าเป็นเรื่องปกติเราก็เขียนบทเฉพาะการไว้เมื่อสว.สรรหาหมดวาระก็จบต่อไปก็เข้าขบวนการเลือกตั้งปกติก็จะมีสว.อยู่200ท่านส่วนร่างที่2ครับท่านประธานครับผมมีเวลาน้อยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา190เนี่ยคือมาตรา190วันนี้มันเขียนพลุงพลังจนกระทั่งรัฐบาลทำงานไม่ได้จะไปเจรจาจะไปพูดจากับใครเนี่ยก็ลำบากผมยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดนะครับที่จังหวัดเชียงรายบ้านผมเนี่ยเรือจีนขนสินค้ามาที่อำเภอเชียงแสนถูกนายหน่อคำและใครแต่ใครนะครับร่วมกันปล้นยิงเขาตาย13ศพนายหน่อคำได้โดนประหารชีวิตไปแล้วนะครับปรากฏว่ารัฐบาลจีนรัฐบาลพม่ารัฐบาลลาวขอให้รัฐบาลไทยส่งตัวแทนไปเจรจากันว่าเราจะจัดกองกำลังอารักขากองเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าที่มาประเทศไทยแล้วของจีนมาขายและเอาของเราไปขายจีนเนี่ยเราได้ดุลการค้านะครับปีหนึ่งเนี่ยเขาซื้อจากเราไปประมาณเกือบหมื่นล้านขณะที่เราซื้อเขาระดับร้อยล้านฉะนั้นมันเป็นผลดีกับเราก็ไปเจรจากันที่เมืองจีนเจรจากัน4ประเทศว่าถ้าเรือสินค้าเข้าน่านน้ำใครให้ประเทศนั้นจัดกองเรืออารักขาผ่านจีนจีนก็ดูแลผ่านพม่าพม่าดูแลผ่านลาวลาวดูแลเข้าเขตหน้าน้ำไทยไทยดูแลไปคุยกัน4ประเทศปรากฏ3ประเทศเขาลงนามในข้อตกลงนี่หมดแล้วครับประเทศไทยแล้วครับไม่กล้าลงนามบอกว่าเดี๋ยวจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา190ต้องกลับบ้านไปถามรัฐสภาก่อนแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับความน่าเชื่อถือของตัวแทนรัฐบาลที่ออกไปเจรจากับต่างประเทศมันไม่มีฉะนั้นวันนี้เราเขียนให้ชัดครับเอาแค่2เรื่องถ้ากรณีไปทำสัญญาหรือข้อตกลงกับต่างประเทศทำให้เราเสียดินแดนนะครับเสียอาณาเขตกับสองทำให้ต้องให้รัฐสภาเราออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานั้นค่อยนำเรื่องนั้น
มาให้รัฐสภาอนุมัติส่วนเรื่องอื่นๆที่มันไม่มีผลกระทบต่อดินแดนไม่มีผลกระทบที่เราจะต้องไปออกกฎหมายผูกมัดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ชัดเจนรายละเอียดต่างๆผมคงไม่มีเวลาพูดนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายมาตรา68กับ237หลายท่านพูดไปแล้วแต่ผมจะย้ำนิดเดียวนะครับว่ากรณีที่เราตัด237ออกไปเนี่ยทั้งวรรคไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลท่านต้องไปดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา53ผู้สมัครหรือผู้ใดนะครับคำว่าผู้ใดเนี่ยมันรวมหมดนะครับหัวหน้าพรรคใครแต่ใครกรรมการบริหารพรรคถ้าไปรู้เห็นเป็นใจด้วยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโทษมันแรงนะครับเพิกถอนสิทธิ10ปีปรับจำคุกแรงยิ่งกว่าที่รัฐธรรมนูญ237เดิมเขียนไว้ด้วยฉะนั้นหลักคือใครทำผิดคนนั้นรับผิดชอบและมีกฎหมายให้ต้องรับผิดอยู่แล้วนะครับส่วนมาตรา68หลายท่านก็พูดไว้ชัดเจนเพียงแต่เราต้องการเขียนให้เห็นว่าการใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตรา68ต้องเป็นสิทธิเสรีภาพในหมวด3หมวดว่าโดยสิทธิเสรีภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดในส่วนที่ว่าด้วยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับและเขียนให้ชัดว่าการยื่นคำร้องกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่จะเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่ชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ไปยื่นผ่านอัยการสูงสุดก่อนเพื่อให้อัยการสูงสุดได้ไปตรวจสอบพฤติกรรมนั้นเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ชอบอัยการสูงสุดก็มีหน้าที่แจ้งไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อได้สั่งระงับการกระทำและถ้าหากการกระทำนั้นเป็นการกระทำของพรรคการเมืองศาลรัฐธรรมนูญก็ยังคงมีอำนาจที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา133เล่นงานในข้อหากบฏโทษถึงประหารชีวิตด้วยเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเจตนาที่จะทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับหลายท่านถามว่าแก้รัฐธรรมนูญ3ฉบับเนี่ยประชาชนได้อะไรผมตอบสั้นๆครับทุกเรื่องที่ผมอธิบายมายึดโยงกับพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจะทำให้รัฐบาลบริหารประเทศได้มีประสิทธิภาพผลประโยชน์จะตกกับพี่น้องประชาชนฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้โปรดรับทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการอยู่นี้ไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นและทำตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของอนาคตลูกหลานของเราครับขอบคุณนะ